คิดว่าเขาคงเจอซากปลาที่มันมาออกลูกผสมพันธุ์แล้วก็ตายตรงนี้นะคะไอ้ฝูงนกอีกตัวนึงก็บินอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเนินมันสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอปีนขึ้นไปก่อนนะคะจะไปดูฝูงสองนกตรงนี้ค่ะ